เปิดแปดพระนางอดีตเด็กปานเอสุภชัยมีแต่ตัวทอปช่อง ผู้จัดการส่วนตัวของนักแสดงที่มากมายที่ดูแลนักแสดงต่างๆแต่ก็มีผู้ที่รับหน้าที่เป็นผู้จัดการนักแสดงไม่มากนะักที่นักแสดงในสังกัดจะประสบความสําเร็จได้มากและเอสุภาชัยก็คือหนึ่งคนที่ปั้นนักแสดงให้เป็นที่รู้จักได้เยอะมากทีเดียวหลายคนเป็นถึงพระเอกนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยวันนี้เจจะพาทุกคนไปดูว่ามีพระเอกนางเอกคนไหนบ้างที่เคยอยู่ในสังกัดของผู้จัดการคนเก่งบ้าง 1. วิวโ เรียกว่าเป็นอดีตนางเอกหินมาก่อนเลยก็ว่าได้สำหรับนางเอกหน้าหวานวิววนรณรสเพราะแต่ก่อนเธอเล่นเรื่องอะไรก็แข็งไปหมดแต่ปัจจุบันนั้นการแสดงของสาววิวพัฒนาขึ้นจนน่าตกใจเพราะเธอเก่งขึ้นมากลบภาพนางเอกหินไปเลยหากยังจำกันได้สาววิวนับถือและเคยให้นักปั้นมือทองอย่างเอสุภชยัยดูคิวงานให้แต่ยังไม่ได้มีสัญญาต่อการจากนั้นไม่นานสาววิวก็ตก ลงปลงใจกับทางค่าย e x a c ซึ่งปัจจุบันมีผลงานให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง 2. เบลล่าราณีก่อนที่จะโด่งดังเปรียงปรางกับบทของแม่หญิงการาเกตในละครสุดดังข้ามปีบุพเพสันนิวาสสาวเบลล่าราณีอดีตหนึ่งในนักแสดงสังกัดของเอสุภระชยัยก่อนที่สาวเบลล่าจะมารับบทนางเอกในละครหลายๆเรื่องสาวเบลล่าเคยรับบทเป็นนางร้ายในละครเรื่องรอยมานเมื่อปีพศ2554 เก่งและสวยสุดๆไปเลย 3. ใหม่มาวิกาเรียกได้ว่าเป็นนางเอกที่ดังขึ้นอย่างรวดเร็วและดังต่อเนื่องจนทุกวันนี้สําหรับนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาที่ความสวยของเธอทวีคูณขึ้นทุกวนันสาวใหม่ดาวิกาก็เคยเป็นหนึ่งในนักแสดงสังกัดของเอสุภชัยเช่นกันก่อนที่จะออกมาเซ็นสัญญากับผู้จัดการคนใหม่ในเวลาต่อมา 4. ออยทนาพระเอกหนุ่มมาดนตินิอดีตดูโอชื่อดงังออยทนาที่เขา งการได้ด้วยการชักชวนของเอสุภชัยในตอนนั้นหนุ่มออยเป็นอีกพระเอกหนุ่มที่มีละครต่อเนื่องอย่างมากเพราะด้วยทักษะทางการแสดงของหนุ่มออยที่ตีบทแตกทุกเรื่องตอนนี้หนุ่มออยก็ได้ออกมาเป็นนักแสดงอิสระเรียบร้อยแล้วแถมยังเป็นคุณพ่อหนึ่งอีกด้วย ้าเคนภูภูมิอีกหนึ่งหนุ่มที่เข้าวงการได้ด้วยการชักจูนของเอสุปชัยอย่างพระเอกหนุ่มตาหวานเยิ้มเคนภูภูมิที่เข้าวงการมาโดยผลงานแรกๆคือภาพยนตร์เรื่องสามสิบกำลังแจ๋วที่ได้ประกบคู่สุตาตัวแม่อัมพชราภาหลังจากนั้นก็มีละครอย่างต่อเนื่องละครเรื่องที่ทำให้หนุ่มเคนเป็นที่พูดถึงมากที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่องแรงเงา 6. หมากปรินพระเอกหนุ่มสุดฮอตอีกหนึ่งคนของช่องสมอย่างหนุ่มหมากปรินที่ไม่มีแฟนละครคนไหนไม่รู้จักเพราะทั้งรูปร่างหน้าตาการแสดงของหนุ่มคนนี้ทําได้ดีสุดๆหนุ่มหมากปรินเข้าวงการได้โดยมีแมวมองไปเจอและได้เซ็นสัญญากับเอสุภชัยก่อนที่จะตัดสินใจออกจากสังกัดในเวลาต่อมา ปูปรายาเป็นเด็กในสังกัดของเอสุภชัยอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จในวงการบันเทิงมากๆสําหรับสาวหุ่นดีเรียนเก่งปูปรายาสําหรับสาวปูปรายานั้นเข้าวงการด้วยการถูกชักชวนจากเอสุภชยัยและได้ชื่อในวงการที่หลายคนรู้จักกันดีคือปลายาสวนดอกไม้ถึงแม้ตอนนี้สาวปูไม่ได้อยู่ในสังกัดของเอสุภชัยแล้วแต่สาวปูก็เคยบอกว่าตนไม่เคยลืมบุญคุณของเอสุภชัยเลยสักครั้ง พรีมชยาพรสำหรับสาวครึ่งทางอินตาเลียนที่เคยเป็นเด็กในสังกัดของเอสุภาชัยที่โด่งดังมาจากละครชุดสุดโด่งดังของช่อง3สุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายธาราธร โดยสาวพรีมเข้าวงการมาจากการชักชวนของหนึ่งในทีมของเอสุภชัยเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กปั้นของเอสุภาชัยนั้นมีชื่อเสียงมากมายขนาดไหนแถมปัจจุบนันคนที่ยังอยู่ในสังกัดของเอสุภชัยก็ยังเหลือตัวท็ปทอปทอปอีกหลายคนเลยทีเดียวอาชีพผู้จัดการนักสแสดงเป็นอาชีพที่ไม่ง่ายเลยในการดูแลนักสแสดงหลายๆคนน่าชื่นชมจริงๆค่ะ